ที่เชียงใหม่นะคะน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะแม่น้ำปิงแต่ว่าเหลือไว้แต่ทะเลโคลนนะคะบางช่วงเนี่ยหนาเป็นฟุตเลยโอ้โหเป็นร่องรอยความเสียหายนี่บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค5บ้านพักของเจ้าหน้าที่ก็อยู่ริมแม่น้ำปิงเนี่ยแหละค่ะโอ้โหโคลนทั้งนั้นระวังถนนลื่นนะคะปรากฏว่าต้องระดมจิตอาสากันมาเป็นร้อยนายมาช่วยกันลอกดินโคลนรอบๆสำนักงานแรงงานคนไม่ไหวก็ต้องใช้เครื่องจักรทุกประเภทค่ะทั้งรถไถรถตักรถเกตโอ้โหรถบรรทุกรถดูดโคลนด้วยแล้วก็เอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำกันเป็น10คันเลยนะคะล้างทำความสะอาดก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามากันเยอะขนาดนี้ค่ะมันเป็นน้ำแดงๆมาจากภูเขาอะนะคะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2วันถึงจะแล้วเสร็จขณะที่ถนนป่าพร้าวนอกซึ่งมีวัดป่าพร้าวนอกอยู่ด้วยนะคะก็เต็มไปด้วยทะเลโคลนเช่นเดียวกันหนาประมาณ20เซนก็ต้องล้างทำความสะอาดนะคะนี่ค่ะก็วัน2วันนี้ค่ะน้ำจากเหนือเริ่มจะไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าพวกเรานี่แหละครับภาคกลางครับรับน้ำจากเหนือตอนนี้ภายใน2สัปดาห์นี่แหละครับท่านผู้ชมครับอ้าวมาดูใกล้กรุงเทพเข้ามาหน่อยสระบุรีเจ้าหน้าที่ทำการปิดการจราจรชั่วคราวนะครับบริเวณสะพานดำเขตรอยต่อระหว่างตำบลปากเพรียวตำบลตะกรุดนะครับจุดที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนะครับต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเพราะว่ากระแสน้ำแม่น้ำป่าสักไหลเชี่ยวรุนแรงเข้าท่วมถนนตัดขาดหลายพื้นที่ในชุมชนเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับก็เลยทำให้ชุมชนประปาบริเวณสะพานดำเขตรอยต่อนะครับระหว่างจุดที่เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการมีน้ำท่วมสูงประมาณสักเป็นเมตรเลยนะคุณรัชนีรถผ่านไม่ได้นะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ใช้แบคโฮทำการตักพวกผักตบชวาที่มีเป็นจำนวนมากเพราะว่าเกรงว่ามันจะไปขวางทางน้ำนะครับผลักดันให้สะพานเกิดชำรุดได้นะฮะแล้วชาวบ้านที่อยู่แนวริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักก็ถูกน้ำท่วมเป็นประมาณสักร้อยหลังคาเรือนแล้วนะตอนนี้นะค่ะนี่นะครับน้ำเยอะโอ้โหอยู่บ้านหลังนี้สิริมแม่น้ำป่าสักท่านผู้ชมครับไม่เหลืออะไรเลยนะโอ้โหเหลือแต่หลังคาดูสิฮะกลับมานี่ก็เฟอร์นิเจอร์คงเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะค่ะเนี่ยครับนี่สระบุรีนะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมครับนนทบุรีนะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาโพสต์คลิปน้ำทะลักเข้าบ้านนะครับเพราะว่ามันซัดกำแพงบ้านพังเอาฟังแกดูหน่อยนะฮะของใช้นี่คือเอาขึ้นไว้ครับแล้วนี่จมครับเนี่ยจมครับจมหมดครับตู้นี่พังครับพังเนี่ยนี่ของใต้นี่เพียบเลยครับลอยครับรู้อะไรมั่งว่าลอยเลยครับตู้พังแป๊บเดียวพังตู้อย่างนี้นิยมใช้แตกหมดเลยครับนี่ทอทัดพึ่งกู้เมื่อกี้ฮะกู้ขึ้นมาเมื่อกี้ยังเปียกอยู่เลยฮะทอทัดครับนี่ขึ้นรถไฟฟ้าก็จมครับจมไปมันหน่อยครับมีอะไรทิ่มขาเนี่ยระบบไฟเราก็ต้องเก็บครับตอนนี้ไม่รู้เลยครับว่าจะมาหาอะไรไหนอีกนี่เดี๋ยวตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นหินครับตรงนั้นจมหมดทุกอย่างจมครับสุดยอดครับผมบนสระน้ำครับนะครับน้ำตรงนี้ที่อยู่ในบ้านผมระดับนี้ครับให้ดูกันเลยครับวันนี้คือน้ำลงนะฮะหรือว่าวานฮะวันจนเข้ามาครับนี่ครับระดับนี้ครับตัวเปรียบได้ก็ประมาณเอวผมครับระดับเอวผมเยอะมากครับน้ำในน้ำลงครับโอเคครับผมตอนที่แกถ่ายนี่แกบอกว่าน้ำลงบ้างแล้วนะครับนี่ลงบ้างแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับคุณณัฐวุฒินะครับอายุ39ปีจริงๆแกเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อบ้านนายยิ้มนะครับแล้วก็สภาพบ้านของแกเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับมีน้ำท่วมประมาณ 4-50 เซนนี่แหละฮะแล้วแกก็บอกว่าข้าวของในบ้านพังเสียหายก็ประมาณมูลค่ามากกว่าแสนน่ะแกบอกวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตอน6โมงเย็นครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามันขึ้นแกก็เลยก่อกำแพงอิฐบล็อก4ชั้นไว้ตรงหน้าประตูแล้วก็ขนของขึ้นบนบ้านนะครับแต่ยังไม่ทันจะขนย้ายหมดเลยครับปรากฏว่ามวลน้ำดันกำแพงที่ก่อพังลงมาพอพังลงมาน้ำท่วมทะลักเข้าบ้านครับตอนนั้นก็อยู่บนบ้านอยู่เลยนะแกก็ลงมาเก็บของของมันลอยครับตู้เย็นสิ่งของต่างๆแกก็ไม่กล้า
เข้านะครับเพราะว่ากลัวกระแสไฟด้วยกลัวไฟดูดก็เลยพายเรือดูข้างๆเห็นทีวีพังล้มลงมาจากตู้นะครับลอยหมดฮะแกก็หดหู่ใจมากเลยนะแกใช้คำว่ารู้สึกเฟลนะครับหดหู่ใจเพราะว่าของทั้งหมดเนี่ยมันเกือบแสนนะโอ้โหโอ้โหแล้วไหนจะต้องมาซ่อมแซมบ้านอีกหลังน้ำรถเนี่ยนะครับซื้อเข้าของเครื่องใช้ใหม่อีกเหนื่อยต่อฟังแกดูนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าฟักปลั๊กไฟเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะจุดที่น้ำท่วมถึงปลั๊กไฟเนี่ยระยะประมาณ1เมตร2เมตรนี่อย่าเข้าใกล้นะคะ1เมตร2เมตรประมาณนี้นะคะครับถ้าไม่มั่นใจว่าไฟตัดหรือยังนะคะก็ตั้งแต่หลังปี54มาเนี่ยช่างไฟทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะทำปลั๊กไฟสูงนะสูงขึ้นเป็นเมตรไหมเขาจะสูงเป็นเมตรเลยนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับบรรดาช่างไฟเพราะว่าปี54ให้บทเรียนเยอะนะครับ